ในเบื้องต้นนี้ต่อไปจะให้ท่านพระอาจารย์กฤษได้นำพ่อนาคกล่าวคำขอขมาทำพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกๆท่านนะทั้งที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ที่ไม่ได้เดินทางมาอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะจะให้พระอาจารย์ได้นำแล้วก็จะกล่าวให้พ่อนาคได้เรียนรู้ได้รู้ถึงบุญคุณของพ่อของแม่ก่อนที่พวกเราจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทขอญาติกับนิมนต์ครับอาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์มหาจำเริญเขมวิโรจน์เจ้าวาดวัดอัมตดาซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นพระประชาบวชอุปสมบทในวันนี้ขอเจริญพรคณะญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานบรรพชาอุปสมบทในวันนี้หลังจากนี้ขอญาติโยมทุกท่านค่อยๆนั่งหลับตาเบาๆเอามือวางไว้ที่ตักไม่ต้องประดมมือก็ได้หรอกปล่อยจิตใจสบายๆทำจิตให้เกิดกุศลสร้างกองการสร้างกองบุญกองกุศลรวมอนุโมทนาในงานอุปสมบทในวันนี้วันนี้พระอาจารย์ขอเวลาสักเล็กน้อยที่จะกล่าวถึงพระคุณของบิดามารดาวันนี้มีพ่อนาคกำลังจะมาขอบวชอุปสมบทมีแม่นั่งอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะมีลูกเป็นชายเป็นหญิงแต่ถ้าจะมาบวชในพุทธศาสนาได้ก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นซึ่งวันนี้ก็มีผู้ที่จะมาขออุปสมบทบางคนอาจจะอยากเห็นลูกได้ห่มผ้ากาสาวพัสได้มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาบางคนมีโอกาสได้เห็นบวชลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามบางคนก็ไม่เคยมีโอกาสเลยแต่ก็อาศัยวันมงคลแบบนี้มาร่วมงานเมื่อกี้นี้เราสนุกสนานมีความสุขที่ได้เดินสามรอบน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ทรงนาคเข้ามาบวชอยู่ในพุทธศาสนาหลังจากนี้ไปขอให้ทุกท่านหลับตาดูไปที่จิตของเราเดี๋ยวเขาไม่ได้บวชในพุทธศาสนาบางคนมีลูกเป็นชายอายุครบ20ก็ยังไม่ได้บวชให้แม่เพราะนั้นการที่จะบวชในพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะกว่าเราจะเลี้ยงลูกเราจนโตตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์รอจนครบ20ปีถึงจะได้บวชในพุทธศาสนาเพราะนั้นวันนี้ขอให้พ่อนาคตั้งใจประนมมือขึ้นนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ที่เราได้รับจากพ่อและแม่วันนี้เราจะตั้งใจบวชให้พ่อให้แม่ของเราเอาบุญกุศลที่พ่อแม่รอมานานให้ท่านได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ให้มากที่สุดครั้งแรกที่เราแวะที่อยากจะบวชในพุทธศาสนาตอนนั้นความรู้สึกของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราคิดอะไรอยู่แล้วเราก็ไปบอกพ่อบอกแม่ตั้งจิตกับตัวเองว่าเราจะบวชในพุทธศาสนาในขณะนั้นตอนนั้นเราคิดอะไรเราคิดอย่างไรกับแม่ตอนนี้แม่นั่งอยู่เบื้องหน้าวันนี้เราจะมาขอขมามากราบขอขมาสิ่งใดที่ลูกคนนี้เคยร่วมเกินแม่คนนี้ไว้จะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้สิ่งนั้นขอให้แม่จงอโหสิกรรมให้กับลูกคนนี้และหลังจากนี้ไปลูกคนนี้จะตั้งใจทำความดีจะตั้งใจบวชในพุทธศาสนาจะตั้งใจสวดมนต์นั่งกรรมฐานเอาบุญกุศลนี้ให้กับแม่ให้แม่คนนี้มีความสุขที่สุดลูกมีแม่แค่คนเดียวลูกรักแม่มากที่สุดในโลกไม่มีใครมาแทนความรักตรงนี้ให้ใครจะมอบความรักยิ่งใหญ่ให้กับลูกคนนี้ก็ไม่ดีเท่าความรักของแม่คนนี้ประดันความรักของแม่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและไม่มีความรักใดมาแทนที่ตรงนี้ได้วันนี้ลูกซาบซึ้งในความรักที่แม่มีให้กับลูกคนนี้มาหลายสิบปีลูกซาบซึ้งอยู่ในจิตใจ
มีความประทับปิติปลื้มปิติและดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่คนนี้เพราะนั้นขอให้ลูกหน้าขยับเข้ามาใกล้ๆแม่จับมือของแม่ไว้แล้วก็มองหน้าแม่ให้ดีจำได้ไหมมือนี้ที่เราเคยจับเมื่อก่อนนุ่มแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมือแม่ไม่ได้นุ่มเหมือนแต่ก่อนแต่ตอนนี้มือแม่กลับหยาบกร้านเมื่อก่อนมือแม่นี่แข็งแรงแต่ตอนนี้แค่ยกมือเฉยๆแม่ไปยกไม่ค่อยจะขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นเราเคยไปมองดูตรงนี้หรือเปล่าเรามัวแต่เดินไปข้างหน้าแต่ไม่เคยมองดูเบื้องหลังก้าวที่แข็งแรงของเราเราไม่เคยมองดูเบื้องหลังความสำเร็จของเราว่าใครที่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ให้เรามีพลังที่เดินก้าวไปข้างหน้าก็คือแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเราเดินไม่ค่อยเก่งก็มีแม่นี่แหละคอยฝึกเราเดินเมื่อก่อนนี้เราพูดไม่ค่อยเก่งก็มีแม่คนนี้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่คอยมอบความรักความยิ่งใหญ่มอบความรักความอบอุ่นนี้ให้กับลูกคนนี้ตอนนั้นจำได้ว่าลูกเคยหัดวิ่งหัดเดินแล้วก็ล้มลงแต่ก็มีมือน้อยมีมือที่นุ่มแต่ตอนนี้ไม่นุ่มเหมือนแต่ก่อนคอยประคับประคองมีปากอันเป็นพระวาจาที่ไพเราะคอยบอกว่าไม่เป็นไรลูกลูกเจ็บตรงไหนยังแม่เป่าให้แต่ตอนนี้แม่อาจจะล้มแต่ลูกอาจจะไม่เห็นแต่เมื่อก่อนนี้ลูกคนนี้อยู่ในสายตาของแม่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่คนนี้ยังอยู่ในสายตาของลูกอีกไหมเมื่อก่อนลูกจะไปไหนจะกินอะไรแม่รู้หมดทุกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกคนนี้ที่กำลังจะมาบวชได้เห็นไหมได้เห็นแม่ของตัวเองทุกลมหายใจหรือเปล่าต่อไปนี้ขอให้ลูกให้หน้าจงมีแม่อยู่ทุกหัวใจรักแม่ให้มากที่สุดตอนนี้หน้าอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับแม่ขอเชิญยืนเข่าแล้วก็กอดแล้วก็พูดแม่จับมือแม่มองไปที่ใบหน้าของแม่แล้วก็พูดมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกที่ไม่เคยพูดไม่เคยบอกมาก่อนเลยขอให้บอกเลยก่อนที่เราจะเข้าไปพระบูชาของเราเสร็จแล้วประนมมือขึ้นเดี๋ยวกล่าวตามพระอาจารย์เป็นการกล่าวคำขอเข้ามานะตั้งจิตให้ดีน้ำตาทุกหยดที่ไหลออกมามันคือน้ำตาแห่งการปิติที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตของลูกและแม่ซึ่งมีสองคนที่สามารถสัมผัสและรู้ได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา10 20 30 40 50ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างแม่และลูกสองคนนี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันประมวลน้ำตาก็เลยไหลออกมาเพราะความปิติเราจะมีตั้งจิตให้ดีจะเป็นการกล่าวคำขอขมากล่าวตามพระเจ้าองค์การนโมสามจบดังๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่รูปคนนี้ได้ประมาทพลาดพลั้งจะตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีขอให้คุณแม่ข
ขอให้คุณพ่อจงอโหสิกรรมและอำนวยอวยชัยให้ลูกคนนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดสิ้นกาลและนานเกินสาธุก้มขยับมาใกล้ๆเท้าของแม่แล้วก็กราบที่เท้าของแม่อย่าเพิ่งเลยนะขึ้นนะกราบค้างไว้จนกว่าจะได้เงยหน้าขึ้นเดี๋ยวอันนี้ก็ถวายให้กับวัดพุทธวิหาร